แล้วจะประกาศรายชื่อคันดิเดตนายกเมื่อไรผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทยจะประกาศรายชื่อคันดิเดตนายกทั้ง3คนในวันที่5เมษายนนี้พอผมประกาศแบบนี้ไอ้พวกนักร้องอยู่หน้าจอทีวีทำท่าจะเด้งขึ้นมาจะไปร้องกกต.พรุ่งนี้มึงนั่งลงนั่งลงผมไม่ได้ประกาศเองผมประกาศตามหมอชนน่านก็ดูข่าวเมื่อบ่ายหมอชนน่านประกาศว่าวันที่5เมษาพรรคเพื่อไทยประชุมกรรมการบริหารแล้วคิดว่าน่าจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมก็เอามาบอกต่อท่านเพราะผมรอฟังอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่หัวหน้าประกาศและผมประกาศต่อทันทีว่าไผเป็นไผข้างบนเนี่ยผมว่ามีอยู่บ้างละข้างบนเนี่ยส่วนที่ไม่ได้มาเนี่ยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันพี่น้องที่เคารพอยากฝากท่านอีกครั้งนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดระยองมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2548เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วครับที่เราพลัดพรากจากกันวันนี้พรรคเพื่อไทยมาหาพี่น้องที่นี่ตั้งใจจะขอความเชื่อมั่นจากพี่น้องอีกสักทีตั้งใจจะนำเสนอทุกนโยบายให้พี่น้องพิจารณาอีกสักครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่มีส.ส.เกือบ20ปีไม่เป็นไรขอครั้งนี้อย่างน้อย4ปีได้ไหมให้เพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ใครใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีดังๆแบบนี้ถ้าพรรคอื่นมานี่มาเฮหน้าเวทีก็อีกหรือเปล่าวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงกันมาพร้อมเพรียงในรถมีเสื้อหลายสีไหมครับพี่น้องศึกนี้ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อศึกนี้ไม่ใช่เรื่องฝักฝ่ายใดๆศึกนี้มันเป็นวาระของประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเคยมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนไม่ว่าท่านจะเคยใส่เสื้อสีอะไรหรือไม่ออกมาเดินบนท้องถนนหรือเปล่าวันนี้เราเข้าใจตรงกันอยู่อย่างนึงว่าประเทศไทยปล่อยไปกับประยุทธ์และพวกสามบอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วันเดียว